สวยงามประการตาไปอย่างมากนะครับสำหรับการไร้นำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆนักรำทั้ง5คณะ5เวทีอย่างที่บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากจบการบูชาครูเราจะส่งน้องๆลงไปนู่นเลยตรงรถแห่ตรงนู้นนะน้องนะไปรำแก้บนให้กับทางเจ้าภาพจากกี่รอบก็ลองไปศึกษาไปสอบถามตรงนู้นอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันเพราะว่าส้นสูงคงจะไม่เอื้อในการเดินบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะครับนะขอเวลาน้องๆเปลี่ยนรองเท้ากันสักนิดหนึ่งเวลานี้เราก็คงจำไม่บรรเลงแหละเดี๋ยวเสียงเพลงของเราเนี่ยจะไป